สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่กับพัฒน์นะครับแล้วก็อยู่กับท่านนี้ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผบ.ฮะตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบในส่วนของตำรวจเราจะเข้าดูแลส่วนนี้ยังไงบ้างครับคือเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วครับท่านต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายการปล่อยเงินกู้เกินกฎหมายที่กำหนดตอนนี้ทางรัฐบาลก็กำลังจะหาข้อยุติให้ได้ว่าตรงไหนที่มันเป็นข้อยุตินะครับอันนี้การเรื่องของท่านที่จะไปทวงหนี้โดยใช้แบบโหดนะท่านเลิกได้เลยนะครับเพราะตำรวจจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังแล้วผมก็บังสั่งการลงไปให้ท่านผู้จัดการแต่ละภาคลงไปดูแลให้เรียบร้อยท่านผู้กับในพื้นที่ก็ไม่ต้องมีข้อมูลของคนในพื้นที่อยู่แล้วท่านไปดูแลให้เรียบร้อยอย่าให้เกิดเหตุในลักษณะที่ออกมาในสื่อโซเชียลเป็นการบีบบังคับหรือการข่มขู่การใช้กำลังรุนแรงกับพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องไม่ให้เกิดถ้าเจอก็เรามีมาตรการในทางปกครองอยู่ฝากข้าราชการตำรวจฝากไปดูแลในพื้นที่ให้เรียบร้อยด้วยท่านผบ.ตร.บอกนะครับว่าถ้าใครยังทวงหนี้โหดใครที่ยังไม่ลดละเลิกตำรวจเอาจริงนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผบ.ตร.ครับสวัสดีครับ